เฮ้ยแย่แล้วไม่มีสกิลแน่เลยอ่ะห้องบอสนะครับ wow. โอเคครับก็อยู่กับผมฮอลลี่เช่นเคยนะครับกับฮอเฮลประจำเดือนกรกฎาคมชั้นที่6นั่นเองนะครับสำหรับชั้นที่6เนี่ยบอสคือครูมืดนั่นเองนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นครูมืดแล้วเนี่ยก็น่าจะจำได้ว่ามีแก๊ง DK 5ตัวอยู่ที่ห้องที่2นั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นชั้นนี้เดี๋ยวเราเล่น3ดาวเลยนะครับเงื่อนไขการทำ3ดาวเนี่ยมีบล็อกเอฟเฟคเสริมพลังนะครับก็คือบัฟสีฟ้าที่อยู่บนหัวเราเนี่ยไม่สามารถบัฟได้เลยนะครับส่วนอีกเงื่อนไขนึงคือภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟคอัมพาตหรือว่าการสตันฟรีซแล้วก็หลับนั่นเองเพราะฉะนั้นเราใช้ทีมนี้เลยเปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะครับเปลี่ยนคาวเกิลเป็นเทเซเรียนนะครับหรือว่าอีฟิตไฟนั่นเองนะฮะก็มาดูรูนแต่ละตัวกันเหมือนเดิมนะตัวนี้เหมือนเดิมเดสแควิลนะครับสปีด HP นะครับเลือดเยอะๆสปีดเยอะๆแม่นเยอะๆนะครับคริเลตคริแดมต้านฐานไม่ต้องมีก็ได้นะฮะแวมนะครับไวโอเลนรีเวนนะครับสปีดคริเลต HP นั่นเองเทเซเรียนหรืออีฟิตไฟนะฮะไวโอเลนรีเวนนะครับก็สปีด HP นะนี่ผมใส่เป็นสายถึกนะไม่ได้ทำสายดาเมจนะครับก็เน้นถึกๆไปนะอาร์ติแฟกต์ไม่ได้ใส่ด้วยนะแต่ว่าเลือด 24,000 นะก็ถึกเอาเรื่องอยู่นะสำหรับอีฟิตไฟนะฮะกริฟฟอนนะครับก็ไวโอเลนโฟกัสนะครับทำไมกดไม่ได้เนี่ยได้แล้วไวโอเลนโฟกัสนะครับสปีดครีดาเมจ HP นะครับต้องมีครีเลตมีทั้งแม่นแล้วก็มีสปีดมีเลือดด้วยคิงลมนะครับไม่ได้แก้อะไรเลยนะใครไม่มีคิงลมเอาของมืดๆลงแทนนะครับว่าสปีดไวโอเลนกับวิลสปีด HP นะครับตอนนี้ครับรูนมาเป็น149แล้วนะครับก็เน้นถึกกับแม่นนะฮะประมาณนี้ก็จะใช้เป็นทีมนี้ในการลงชั้นนี้นะครับก็เป็นทีมแบบว่าบุกไปเลยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเปลี่ยนคาวเกิลแสงเนี่ยเป็นอีฟิตไฟเพื่อเอามาช่วยทั้งห้องที่1แล้วก็ห้องที่2นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันนะรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขการเอ็กซ์ตร้าเทิร์นเนี่ยมันก็เลยจะก็คือมันก็จะคุมมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องลุ้นกับเอ็กซ์ตร้าเทิร์นแน่นอนนะสำหรับรอบนี้นะแต่ว่าเราก็จะใช้พวกอินนาบิลิตี้เอฟเฟกต์พวกนี้ไม่ได้นั่นเองอีฟิตไฟนะครับแจกออบิเวียนไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตีสไนเปอร์ไฟก่อนนะครับเพราะว่าสไนเปอร์ไฟเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะบล็อกแพสซีฟมันไปแล้วเนี่ยมันก็ยังตีแรงนะเพราะฉะนั้นตีสไนเปอร์ไฟก่อนนะครับนี้ยังไม่ต้องรีนะสกิลมาแล้วยังไม่ต้องรีนะครับตัวนี้น่าจะติดพิษตายนะเสียเป้าหมายเลยนะเฮ้ยไม่ขี้เลยวะสองรอบไม่ขี ห้องแรกเนี่ยมันพอฆ่าสไนเปอร์ไฟได้ใช่ไหมมันก็จะไม่มีอะไรมากแล้วนะปัญหามันจะอยู่ที่ห้องที่2กับห้องที่3ฮะมันจะยากกว่านะ
จิกเข้าไปนะแล้วก็ปั่นนะปั่นรถเกตแน่ติดต้านทานด้วยนะไอตัวกลางนี่สงสัยต้องเป้าหมายต่อไปแล้วแหละต้านทานบ่อยเหลือเกินนะโอเคครับเอ็กซ์ต้าเทิร์นเนี่ยต้านทานอีกแล้วเนี่ยไอตัวกลางอ่ะงั้นก็เอามันก่อนเลยแล้วกันโอเคเกาะแตกเอาเร็วฮะเกาะแตกเอาเกาะแตกก่อนนะจำไม่ได้นะว่าสกิลมีหรือยังอะรีไปเลยฮะแต่ถ้าเอาชัวร์จริงต้องรีหัวน้ำนะอันนี้รีบคลองที่2นะครับดีเคล่มเปิดก่อนนะยังไงเราไม่มีวิวบนหัวอยู่แล้วนะครับเราก็หัวน้ำเราก็จะโดนไอ้ดีเคล่มเนี่ยแหละฮะรถเกตอ่ะทีนี้เอาคิงลมรีใส่ดีเคไฟนะครับเพราะจะติดแรงกว่าทอร์เรนต์นะฮะก็รีดีเคไฟไปก่อน1ตัวนะโดนสวนไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมฆ่าดีเคล่มก่อนนะครับก็แล้วทีนี้ลำดับการบล็อกแพสซีฟเนี่ยต้องบล็อกแพสซีฟดีเคมืดก่อนนะครับเนี่ยออบิเวียนตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ออบิเวียนดีเคลมเป็นลำดับต่อไปนะฮะก็คืออย่างแรกเนี่ยเราทำให้ไอดีเคมืดเนี่ยมันไม่เร่งเกตใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็ทำให้สปีดเนี่ยมีผลซะนะครับเราก็จะเล่นง่ายแล้วก็จะคุมมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองทีนี้เราก็ไล่ออบิเวียนตัวที่เหลือเลยนะไอ้ DK ไฟ3ตัวที่เหลือนะครับเอาโลเกตมันก่อนค่ายนี่ก่อนนะค่าย DK ลมก่อนนะครับเพราะว่าขัวน้ำเราแพ้ธาตุมันด้วยนะฮะก็ควรจะฆ่ามันก่อนนะสำหรับตัวดีเคลมนะครับเฮ้ยอย่าสวนบ่อยคราวนี้ที่เหลือ4ตัวเนี่ยเราฆ่าตัวไหนก่อนก็ได้แล้วมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะฮะจะฆ่าดีเคไฟก่อนก็ได้ฆ่าดีเคมืดก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับได้หมดเลยนะก็คือถ้าเกิดว่าเราออบิเวียนมันได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วเราสามารถคุมมอนสเตอร์มันได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเล่นง่ายนะฮะที่เหลือก็คงไม่มีอะไรละแล้วก็ระวังโดนมันทอเรนต์ก็พอให้ตัวดีเคมืดนะโอเคฮะรถเกียร์ติดหมดนะเมื่อกี้จริงๆต้องรีนะฮะเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้เล่นเลยนะฮะรีก่อนน่าจะวนสกิลกลับมาทันนะปั่นนะโอเคน่าจะวนกลับมาทันนะฮะเฮ้ยแย่ละไม่มีสกิลแน่เลย
อ่ะห้องบอสนะครับขู่มืดขู่มืดเร็วนะครับดูนะนี่คิงลมสปีดผม149นะดูเกตขู่มืดนะครับเกือบเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นไอตัวเปิดตัวแรกของเราเนี่ยต้องเร็วหน่อยนะเพราะว่าขู่มืดเร็วมากนะครับแล้วก็มีเวมไฟ2ตัวแล้วก็สเลเยอร์มืด2ตัวไอสเลเยอร์มืดก็คือตัวเอ็มไบสันมืดนั่นแหละตัวเดียวกันนะมันสามารถโพกเราได้เรื่อยๆนะไอตัวเนี้ยก็ดีขู่มืดดีขู่มืดไปเลยนะครับใส่ให้มันสโลว์ก่อนบอกแพสซีฟไว้อันนี้ต้องรีกิฟฟอนนะเพราะว่ามันสโลว์ไม่ติดตัวหนึ่งนะโอเคก่อนเข้าไปฮะขอแตกเดี๋ยวเราตีบอสเลยนะโดนไป 50,000 สวยงามโคตรเก็ดโอเคทีนี้ถ้าตัวไหนมันจะหลุดมาเนี่ยก็ย้ำโอบิเวียนเข้าไปนะครับพยายามแจกโอบิเวียนให้ครบทุกตัวนะครับอุ้ยรถเกียร์มันก่อนเอ้ยรถไม่ติดด้วยเอาแล้วเอาแล้วอย่างเงี้ยหัวน้ำตายนี่งานเข้าเลยนะงานเข้าแล้วอย่างเงี้ยรถเกียร์มันโอเคได้อยู่ฮะได้อยู่มีลุ้นนะมีลุ้นมีให้ลุ้นนะฮะปล่อยทีเดียวกิฟฟอนนะปล่อยทีเดียวจิกโอเคมีให้ลุ้นนิดๆ นะฮะแต่ก็ผ่านไปได้โดยไม่ยากเท่าไหร่ฮะชั้นนี้นะฮะก็หลักๆเนี่ยชั้นที่2เนี่ยเราจะต้องออบิเวียนใส่ดราก้อนไนท์ทุกตัวเลยนะครับเพราะแพสซีฟโหดทุกตัวนะฮะแล้วก็ชั้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวไหนที่เกจจะเต็มก็เอาอีฟิสไฟเนี่ยแปะเหมือลอยให้มันนะครับแล้วเราก็จะเล่นง่ายขึ้นนะโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวไว้เจอกันที่ชั้นที่7นะครับสำหรับชั้นที่7เป็นชั้นใหม่นะเปิดให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะนี่ครับพี่เชานั่นเองนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ